อีกทีหนึ่งพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกศาสตร์ตัวนี้คืออะไรภาษาที่ใช้พูดกันคือพระธรรมครับท่านพระธรรมนะพระธรรมไม่ใช่ธรรมะนะด้วยหลายคนบอกว่าพระธรรมธรรมะคือพระธรรมที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผิดไหมไม่ผิดถ้าเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าพูดตรงๆไม่ผิดตรงไม่ผิดแน่นอนถ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนพูดเองนะนั่นไม่ผิดเลยแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้านั่นผิดไป 99% ครับท่านที่ว่านี่เห็นไหมครับนี่ภาษาลุงแหละอีกที่หนึ่งพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกศาสตร์พระพุทธเจ้านี่คือศาสตร์ของอะไรคือศาสตร์ของพระธรรมเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่างงงนะครับลุงเว้นช่องว่างให้ท่านคิดย้ำเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพุทธเจ้าอุบัติอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเห็นไหมตอนนี้45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งที่จะเผยแพร่เผยแผ่แบ่งปันพระธรรมที่ออกจากพระโอษฐ์ของพุทธเจ้าโดยตรงเห็นไหมพระธรรมพระธรรมออกจากพระโอษฐ์ของพุทธเจ้าโดยตรงด้วยโดยตรงด้วยนะโดยอ้อมไม่ได้เด็ดขาดเห็นไหมครับคำว่าพระธรรมตรงนี้นะครับก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบ อีกครั้งหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าได้อุบัติอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าเป็นคนค้นพบพระธรรมจึงมีคำว่าพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์พระอรหันต์พระองค์แรกเกิดขึ้นในโลกใบนี้คือพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านค้นพบพระธรรมคำว่าพระธรรมนั้นมีการบัญญัติมาคือปรมัตถสัจจะครับท่านตรงนั้นต่างหากคำว่าพระธรรมนะครับ